นายพิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดเผยว่า5โครงการสำคัญที่จะดำเนินงานภายใต้งบประมาณ 2,254 ล้านบาทซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประกอบด้วยโครงการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยไฟเบอร์ออปติกไปยังโรงเรียน 3,196 แห่งรวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสุขศาลาพระราชทาน812แห่งโครงการสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC สนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม S-Curve และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจบริการรูปแบบใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโครงการส่งเสริมการเติบโตของดิจิทัลสตาร์ทอัพผ่านกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการสร้างศูนย์ Digital Startup Maker Space ร่วมกับพันธมิตรภาคการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดสำหรับดิจิทัลสตาร์ทอัพโครงการ Coding Nation โดยพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัลป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและโครงการจัดตั้งสถาบัน IoT ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลหรือ Digital Park Thailand เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม New S-Curve เช่นหุ่นยนต์การบินและยานยนต์โดยจะมีการเร่งดำเนินการทั้ง5โครงการให้สำเร็จภายในปีงบประมาณนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Thailand 4.0